รักคนาราศีมีนมีดาวมฤตยูย้ายแล้วและอยู่ไปอีกเจ็ดปีเต็มทำให้ได้พบช่องทางการเงินใหม่และใหญ่มากจะได้ช่องทางจากแบบไหนเรามาดูเจาะลึกตามวันเกิดมีคำตอบให้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านก็ต้องบอกนะครับว่าดาวมฤตยูย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ไปอีกเจ็ดปีครับถึงวันที่18กรกฎาคเเลยนะครับ ยาวนานมากครับตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับว่าดาวมฤตยูครับย้ายเข้าเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีมีนครับสหัชชะก็หมายถึงการเดินทางเพื่อนฝูงสังคมการเจรจาติดต่อออนไลน์ไงครับซึ่งจะนํามาซึ่งช่องทางการเงินใหม่นั่นเองนะครับและดาวมฤตยูก็เป็นดาวใหญ่ก็จะทําให้ได้ช่องทางใหม่ที่ใหญ่มากครับทีนี้แหละครับเปิดโอกาสให้เราพบเจออะไรดีๆครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับ ดาวมรุตยูเนี่ยไปอยู่ในราศีพฤษภครับแล้วมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือหรือเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะใช้ว่าทักษะตามวันเกิดเราเนี่ยเป็นอะไรก็จะส่งผลในเรื่องนั้นได้เลยนะครับตรงนี้อย่างเช่นนี่ครับเกิดลัคนาราศีมีนแต่เกิดวันจันทร์ครับเราก็ดูดาวศุกร์เลขหกครับเป็นมนตรีตามทักษะครับแสดงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้เข้าสังคมใหม่ ที่ใหญ่โตกว่าเดิมอ่าเรียกว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ไงให้เราได้เป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นหรือผู้ใหญ่เนี่ยแหละจะมีช่องทางให้เราหาเงินหาทองให้มากขึ้นก็ได้ทําให้เราต้องเดินทางมากขึ้นติดต่อเจรจาสื่อสารหรือเราอ่ะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเขาก็จะเมตตาอุปถัมภ์เราถ้าเราอ่อนน้อมถม่อมตนยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหาเป็นการดีนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครเกิดวันจันทร์เจอเรื่องนี้นะครับแนะนําเลยนะ เดินทางไปติดต่อไม่ต้องกลัวนะครับมีแต่งจะได้รับการเมตตาอุปถมัมภ์เพียงแค่เราหนึ่งแต่งตัวดีๆถูกกระตรศาสตร์พระดาวสุขต้องแต่งตัวให้ดีอารมณ์ดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสองถ้ามีของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นของกินเป็นกิมมิกอะไรเงี้ยอา้าวได้อีกพระดาวสุขเป็นของกินไงเห็นไหมนิทานแบบเจาะลึกถึงดวงดาวเลยนะครับดาวสุขคือเรื่องพวกนี้เลยเห็นไหมครับเราก็จะได้ดิบได้ดีหรือมีการพาลูกค้า ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปเอนเตอร์เทนดาวสุกมันกินเที่ยวอยู่แล้วไงเอนเตอร์เทนท่องเที่ยวจะทําให้ปิดการขายได้ก็ได้ช่องทางการเงินใหม่แต่ลูกค้าใหม่ก็รวยไงครับใครเกิดวันจันทร์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตรงนี้ต่อไปครับลัคนาราัมีนวันอังคารครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวสุกเป็นอุตสาหะตามทักษะครับแสดงว่าจะมีการเดินทางที่บ่อยมากทําให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อย มีบ้างนะครับแต่ทําไปเถอะครับอุตสาหะแปลว่าความขยันวิริยะมานะมีอิทธิบาท4ฉันทจิตตะวิริยะวิมังษาเนี่ยถ้ามีครบตรงนี้นะบอกเลยจะนํามาซึ่งความสําเร็จหรือจะมีงานเลี้ยงบ่อยออกงานสังคมบ่อยกลายเป็นเซเล็บเป็นคนดังไปเลยก็ได้เหมือนกันไงก็ดาวสุ่มไปกินเที่ยวแต่มต้องแต่งตัวสวยๆหลอ่ลอๆบ่อยขึ้นได้เพื่อนใหม่มากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยนะหรือไปทําออนไลน์แล้วเหนื่อยมากขึ้นแต่ผลตอบแทนก็ดีขึ้นรวยขึ้นเห็นไหมนี่ก็คือทําตามดาวได้เลยนะครับคนเกิดวันอังคารน,นะครับสู้ๆครับต่อไปครับคนเกิดวันพุธกลางวันลัคนาราศีมีนพุธกลางวันก็คือเกิดหกโมงเช้าของวันพุธถึงหกโมงเย็นของวันพุธเท่านั้นสองทุ่มวันพุธอันนี้ยังไม่ใช่นะครับมาดูกันเลยครับดาวศุกร์เป็นมูลละตามทักษะครับแสดงว่ามีมุมนะครับที่จะ เดินทางหรือจะทํางานไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมัน่นคงก็คือจะมีบ้านมีรถและอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ2หรือเราจะเดินทางกลับบ้านบ่อยต้องไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ญาติพี่น้องปู่ยา่าตายายอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือมีที่ให้เขาเช่าแล้วเราก็เดินทางไปไปมามาไปดูแลนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันแสดงว่าเดินทางหรือพบปะเพื่อนฝูงหรือจะมีช่องทางที่มันไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินเนี่ย หรืออสังหาริมทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะครับอยากจะปล่อยอยากจะขายเนี่ยผ่านดามหรือจะอยู่รออนไลน์เฮอรับรองจะขายดีมากนะครับขายง่ายขึ้นคนเข้าถึงเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องแต่งบ้านให้ดูสวยเลยเพราะมูลละมันเป็นทรัพย์สินที่ดินอะสังหาใช่ไหมครับแล้วเพราะเป็นดาวสุขอะไรสวยงามดูดีนะไม่ใช่ดาวเสาที่ต้องดูเก่าไงดาวสุขคือต้องดูสวยดูดีไปเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นถ้าทําตรงนี้ดีๆนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะ พบเจอแต่เรื่องราวดีๆหรือได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่ที่มีแต่คนมีเงินเขาเรียกว่าคบบัณฑิตบัณฑิตผ่านไปหาผลครบคนรวยก็จะพาเรารวยเนี่ยจะมีคนรยนวยมาให้เราครบนะไม่ได้ให้เราบอกลอกนะให้เราครบให้เราเรียนรู้แล้วเราก็จะเรุ่งเรืองตามเขาไปตามวิถีเขาเลยนะโอ้โหยินดีด้วยนะใครเกิดพุธกลางวันมาบอกกันได้นะครับต่อไปครับเกิดวันพุธกลางคืนลัคนาราศีมีนก็คือเกิดหกโมงเย็ยนของวันพุธไปแล้วถึงก่อนหกโมงเช้าวันพฤหัสบดีครับ ดาวสุขเป็นอายุตามทักษะครับพอเป็นอายุแล้วไปอยู่ในเรียนสหัชชาคืออะไรสัมพันธ์กันในลักษณะนี้คืออะไรมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นในสุขภาพเราเองนะเพราะหนึ่งเราก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าเราเดินทางบ่อยไงมันก็จะหนักก็จะเหนื่อยสุขภาพก็ทรุดโทรมป่วยขึ้นมาก็ได้เหมือนกันอันนี้เราก็ควรป้องกันตัวเองไว้ก่อนพยายามเรียกว่าง่วงก็หลับนะครับไม่ใช่วง่วงแล้วฝืนขับรถเดินทางต่อเดี๋ยวอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เห็นไหมเออ หรือสองเราต้องเดินทางไปดูแลคนมีอายุเช่นคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายใครที่เรารู้จักอะ่ะสังคมเราอะ่ะที่เขามีอายุอะ่ะเออเนี่ยเราอาจจะต้องมีเกณฑ์ต้องไปเดินทางไปหาเขาแบบเยี่ยมเหมือนมีภาวะจําเป็นก็นได้นะครับอ่าหรือถ้าทำสื่อสารออนไลน์อ่านี่เป็นช่องทางหาเงินแหละก็ทำเกี่ยวกับอายุดิคนมีอายุอะ่ะไว้ก่อนคนมีอายุชอบอะไรกินอะไร อ่าใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไปทําตรงเนี้ยก็จะเป็นช่องทางใหม่ที่จะได้เงินแล้วก็ร่ํารวยนะครับหรือเรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเราเผยแร่ไปในโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้ครับก็จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จเฮงปังรวยขึ้นครับเห็นไหมนี่คืออายุนะครับเพราะนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้ต่อไปครับเป็นเกิดวันพระศัภดีลัคนาราศีมีนครับดาวศุกร์เป็นเดชครับ เป็นเดชตามทักษะเลยนะหมายถึงอำนาจชื่อเสียงบารมีครับเนี่ยแสดงว่าการที่เราต,ต้องไปติดต่อคนที่มีอำนาจสูงกว่าหรือเราอะไปคุยกับเขาหรือตัวเราเองก็ได้ที่จะมีเดชเพิ่มขึ้นอ่าหรือแต่งตัวดีๆทานอาหารดีๆทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักเนี่ยเกิดเดชเกิดอำนาจเลยนะคนเห็นคนศรัทธาคนนับถือก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รู้ไว้เลยว่า เรามีเกณฑ์นะครับที่ต้องไปข้องปะหรือเกี่ยวข้องกับคนที่สูงกว่าเราเราก็ไปได้เลยแล้วจะนําพามาซึ่งสิ่งดีๆนะครับหรือเราก็เรียกว่ามีอํานาจมากขึ้นการเดินทางไปนั่นมานี่เดินทางบ่อยขึ้นนะครับไปไกลขึ้นก็ได้ไปในที่ที่ดีๆเลยก็ได้เห็นไหมก็ไปได้เลยนะครับอย่าอยู่กับที่เพราะไปแล้วได้เป็นเดทครับจะเริเติบโตนั่นเองแหมย,ยินดีด้วยนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีครับต่อไปครับ เกิดวันศุกร์กันบ้างครับลัคนาราศีมินดาวศุกร์เป็นบริวารบริวารเนี่ยหมายถึงจะต้องเดินทางไปดูแลคนที่เราต้องดูแลเช่นลูกเราลูกน้องเราอ่าคนที่เราต้องอุปการะไว้บิดามารดาก็ได้เหมือนกันนะบางทีท่านก็ป่วยอเราก็เลยต้องไปดูแลนะครับหรือสหมีการเปลี่ยนแปลงลูกน้องใหม่บริวารใหม่หรือเอาบริวารลูกน้องเราที่มีสําหรับคนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยให้กระจายงานให้เขาไปทํางาน ไกลๆเดินทางบ่อยๆไม่ต้องให้เขาอยู่กับที่ก็จะเป็นการดีหรือให้เขาทำงานรูปแบบใหม่ผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ลูกค้ามากขึ้นรวยขึ้นอ่ะเราเป็นเจ้าของเราก็รวยตามไงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้หรือบางครั้งเรานี่แหละเป็นบริวารคือเราไปเองเดินทางเองขับรถเองคุยเองปิดการขายเองทำเองหมดเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่แนะนำทำได้เลยนะเพราะดาวพระดาวประจำตัวเราเนี่ยกำลังโครจรเป็นราชาโชค ดีมากในวันที่19เก้าเมษายนนี้เห็นไหมอยู่ไปอีกหนึ่งปีเต็มโอ้โหพนั้นลุยครับอย่าช้าคนเกิดวันศุกร์นะครับต่อไปครับเกิดลัคะนาราศีมีแล้วเกิดวันเสาร์ครับดาวศุกร์เป็นสีตามทักษะครับสีจะโชคลาภความสําเร็จมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวอได้ไปกินไปเที่ยวฟรีกลับฟรีก็ได้นะครับไปแล้วมีความสุขไปต่างประเทศก็ได้หรือยิ่ง้าทําออนไลน์กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันได้หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดวันเสาร์ก็ยินดีด้วยนะครับอืมภาพรวมดูดีไว้ก่อนแต่ให้ยขยันให้ลุยให้แต่งกายดีๆเจรจาดีๆกินแต่ของดีๆมีประโยชน์ด้วยนะโอ้โหมันยิ่งได้มากกว่าเดิมอีกนะครับมานั้นยินดีด้วยเลยนะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะใครเกิดวันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสุดท้ายครับเกิดวันอาทิตย์ครับดาวสุขเป็นกาลกินีครับ อันนี้ก็ต้องฝากในเรื่องของการครบเพื่อนในการเข้าสังคมนะครับระว,วังไปเจอคนไม่ดีไปเจอมิตรครับมิสชาชีพครับแก๊งคอเซนเตอร์ center, อะไรอย่างเงี้ยนะจะติดต่อมาหาเราบ่อยเหลือเกินเราก็ต้องไม่รับตัดสายไม่คุยข้อความอะไรแปลกๆไม่ต้องไปสนใจลบทิ้งอย่างเดียวนะครับเราก็จะรอดอหรือจะไปลงเชื่อใครมาชวนทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องตรวจสอบให้ดีระวังถูกหลอกระวังไปแล้วมีปัญหาเช็คลดเช็คอุปกรณ์การเดินทางให้ดีที่สุดเอออันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยแต่ข้อดีก็มีนะครับการระกินีคืออะไรไปทำในแนวแ,แก้ปัญหาออนไลน์โซเชียลซิคือไม่ต้องเจอหน้ากันจริงๆก็ได้นะครับไปทำผ่านรูปแบบออนไลน์แล้วก็เน้นแก้ปัญหาให้กับคนรอบข้างคนรอบตัว นะครับอันนี้จะดหีหรือบางทีมันเป็นโอกาสเนี่ยเป็นช่องทางใหม่ๆที่แทรกเข้ามาเขาเรียกวิกฤตคือโอกาสเช่นเ,เพื่อนเราติดอะไรคนข้างบ้านเราติดขัดเรื่องอะไรแล้วเราดูซิว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาหเขาได้ไหมถ้าเราแก้ให้เขาได้เนี่ยคนอื่นก็จะเจอปัญหาน,นี้เหมือนกันแล้วก็จะเอาเครื่องมือเราไปแกโอู้โหพอใช้กันเยอะๆเราก็จะรวยไงหรือไปทําผ่านโลกออนไลน์คนเห็นเยอะขึ้นก็รวยได้นะครับเห็นไหมในความหมายของอาจารย์เกตเทวาเนี่ยคนเป็นจาระะกินีก็ เฮงปังยืนหนึ่งร่ำรวยได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้มาอาจารย์ก็ฝากข้อมูลนี้ไปด้วยไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้เฮงเฮงปังปังเพราะดาวมราจะอยู่อยู่อีกเจ็ดปีเลยนะครับแต่แน่นอนนี่เป็นแค่ดาวดวงเดียวเท่านั้นใครอยากดูครบสิบดวงเนี่ย พอดูเจาะลึกต้องดูให้ครบทั้งสิดวงเดิมและสิบดวงจรครับยินดีครับไปฟังต่อให้จบอาจารย์จะบอกว่าดูกัจจั์เกเทวะได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทาเช่นไรและมีภาพเฉดเดิมดวงชะตาส่วนบุคคลด้วยมีไว้ดีอย่างไรตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งงหมดดอีกคครรัั้้วยนะบ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่งส่วยจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับสามครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199อยาบาบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไลเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ แล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ